วัสดีค่ะสวัสดีครับก็ขอต้อนรับพี่ต่อนะคะสู่รายการอะไรวะหนูสวัสดีครับผมชื่อวรทัศน์ซาโซครับชื่อเล่นชื่อต่อก็มาเริ่มต้นสมัครงานลูกเรือเนี่ยเมื่อตอนอายุ29 29ใช่ครับเราก็ตัดสินใจว่าโอเคเราจะสมัครพอผมเดินเข้าไปยื่นเอกสารปั๊บเขาไล่กลับบ้านเลยครับไม่มีโทรอีกครับเราขออนุญาตเขาสัมภาษณ์กับใครก็ได้ที่พอที่จะตัดสินใจให้เราได้สัมภาษณ์ต่อเราจะไปสอบโทรอีกเพื่อเอามาให้ในทีหลังสุดท้ายได้เข้าไปสัมภาษณ์จริงเหรอเฮ้ยเซอร์ไพรส์มากเลยนะใช่เพราะนี่ไปแบบไม่มีโทรอีกไม่มีโทรอีกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Elsewhere พบกับพี่มีนานะคะรายการของเรานะคะก็จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาพบกับแขกรับเชิญค่ะซึ่งแต่ละคนนะคะเป็นลูกเรือจากสายการบินทั่วโลกเลยค่ะวันนี้ค่ะรายการของเราก็จะพาน้องๆไปพบกับแขกรับเชิญค่ะซึ่งมากประสบการณ์นะคะทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิค่ะไปพบกับเขาเลยค่ะพี่ต่อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็ขอต้อนรับพี่ต่อนะคะสู่รายการ Airway นะคะเดี๋ยวให้พี่ต่อแนะนำตัวเองกับน้องๆเลยค่ะครับผมสวัสดีครับผมชื่อวรทัศน์ซาโซครับชื่อเล่นชื่อต่อปีนี้ก็อายุ35ปีครับเคยทำงานเป็นแคบินครูที่สายการบิน Jet Asia Airway เป็น Charter Flight นะครับแล้วก็ New Gen Airway ครับเป็น Charter Flight เช่นกันส่วนตอนนี้ลาออกมาแล้วมาเรียนเพื่อที่จะเป็นนักบินนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ว่าเอ้ยมาเป็นลูกเรือเป็นสจวตได้ยังไงอยากรู้ก่อนค่ะว่าเฮ้ยพี่ต่อมีประสบการณ์เยอะขนาดนี้อยากรู้ว่าก่อนมาเป็นตรงนี้ทำอะไรมาบ้างจบที่ไหนมาครับผมก็ก่อนหน้านั้นจากเริ่มแรกสุดก็จบสวนราชภัฏสวนดุสิตเป็นคณะบริหารธุรกิจทั่วไปซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรเลยแล้วก็มาเริ่มต้นสมัครงานลูกเรือเนี่ยเมื่อตอนอายุ29 29ใช่ครับโหปกติโห29นี่หลายคนไม่สมัครแล้วนะคิดว่าตัวเองไม่น่าจะได้ใช่ครับไปแข่งกับเด็กๆซึ่งเขาจะเลือกเด็กมากกว่าใช่ไหมครับเป็นหลักเนาะไม่ใช่เราหน้าเด็กไงใช่ครับพอได้อยู่โอเคตอนนี้ก็หน้าเด็กอยู่ตอนนี้ยังหน้าเด็กอยู่นะถึงแม้ปีนี้จะ35แล้วใช่ครับผมยังดูไม่ถึง35เลยนะยัง29เหมือนเดิมใช่ผมดูกระจกก็ประมาณนั้นโอเคครับผมซึ่งก่อนหน้าที่จะเริ่มมาสมัครอาชีพลูกเรือนะครับเราก็ทำงานอาชีพมาหลากหลายซึ่งจริงๆเราไม่มีอาชีพที่มันเกี่ยวข้องกับงานบริการหรือว่าที่จะไปเป็นลูกเรือได้เลยส่วนมากจะเป็นงานใช้แรงงานซะมากกว่าส่วนมากจะเป็นงานหนักๆหมดเลยเช่นเป็นคลีนเนอร์ล้างส้วมเป็นครูสอนต่อยมวยไทยไปเป็นหมอนวดไปเป็นช่างพ่นสีเป็นเลเบอร์อะไรอย่างเงี้ยครับทั่วไปคือเราทำทุกอย่างดูไม่เกี่ยวกับงานเซอร์วิสเลยนะใช่ครับซึ่งแบบถ้าคนมองว่างานแอร์คืองานบริการนี่งานทำนี่คือใช้แรงนะคนละเรื่องกันเลยคนละฟากฟ้ากันเลยซึ่งมองแล้วก็อาจจะไม่มีคนคิดว่าจะสามารถดึงตัวเองเข้าไปในสู่อาชีพแคบินครูได้ไม่น่าจะเป็นไปได้อะไรประมาณนี้แล้วอย่างนี้มันจะมีปัญหาเรื่องภาษาด้วยไหมคะใช่ครับเพราะว่าเราน่าจะไม่ได้แตะมันเลยหรือเปล่าใช่ครับภาษาเนี่ยผมค่อนข้างด้อยมากเลยตั้งแต่ตอนเรียนคือเราเป็นเด็กที่ทำงานมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมเราจะไม่ค่อยได้ตั้งใจเรียนภาษาเราก็แทบจะเป็นศูนย์เลยไม่รู้เกี่ยวกับภาษาอะไรเลยว่างั้นได้แต่ภาษาไทยครับจนกระทั่งเราได้ไปทำงานต่างประเทศเราก็ได้ฝึกภาษาอังกฤษก็คือเน้น conversation เป็นหลักจนกระทั่งเรามีความพร้อมเมื่ออายุ29ปีตอนนั้นตัดสินใจยังไงคือคิดมานานแล้วบอกว่าอยากจะเป็นลูกเรืออยากจะทำอาชีพลูกเรือมันมายังไงใช่ไหมครับความคิดว่ามันกระโดดเข้ามาได้ยังไงเพราะมัน29ใช่มันดูแล้วมันเหมือนจะปิดประตูแล้วใช่ส่วนมาก29นี่ก็ต้องเป็นคนที่มี experience มาก่อนเป็นลูกเรือเก่าเขาถึงจะได้งานได้บางทีเดี๋ยวนี้ยังขอประมาณ3ปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังมีสายการบินหลายสายนะคะที่รับอายุถึง35ทำไมโดดมามีความอยากที่จะเป็นอาชีพลูกเรือเนี่ยมาตั้งแต่สมัยเริ่มเรียนจบและทำงานใหม่ๆแต่เราก็แค่มองว่าน่าเป็นเขาทำงานอะไรดูดีจังเลยเพียงแต่เราไม่มีความสามารถหรอกภาษาเราไม่ได้เราไม่มีอะไรที่มันจะดึงดูดตัวเองเข้าไปเลยเราก็แค่คิดไว้ในใจจนกระทั่ง
เราไม่ได้คิดว่าเราจะไปทำงานต่างประเทศเพื่อที่อยากจะเป็นลูกเรือแต่ว่าเราไปทำงานต่างประเทศเพื่อที่ว่าเราอยากได้ภาษาเราอยากพัฒนาตัวเองเราอยากได้เงินมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับจนกระทั่งเราทำงานอยู่ต่างประเทศจนเริ่มสักพักนึงเราเริ่มอยู่ตัวว่าแบบเออเราทำงานนี้ไปตลอดไม่ได้นะทำงานใช้แรงงานมันเหนื่อยนะทำไมเราไม่ถึงอยากทำงานที่เราอยากจะทำจริงๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนกระทั่งเราคิดมาว่าโอเคเราอยากเป็นลูกเรืออยากเป็นแคบินครูนี่แหละเมื่อตอนอายุ29ก่อนหน้านั้นประมาณปีนึงเราก็ตัดสินใจว่าโอเคเราจะสมัครแล้วพอไปสมัครตอนนั้นไปสมัครสายแรกสายอะไรคะแรกสุดเลยนะครับตอนนั้นผมเป็นช่างพ่นสีอยู่ญี่ปุ่นช่างพ่นสีอยู่ญี่ปุ่นอาจจะแปลกๆเราก็อยากเป็นลูกเรือจังเลยเราก็ส่งหาในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ส่งเขาเรียกอะไรนะส่งเรซูเม่อีเมลไปที่Jetstar Away Jetstar ใช่ครับโดยที่เราโทรอีกเราก็ไม่มีความพร้อมอะไรแต่เราส่งไปแล้วเราก็เรื่องเรซูเม่เนี่ยมันก็สำคัญมากเราตั้งใจทำมากเลยเราตั้งใจเขียนข้อความจ่าหัวก่อนที่จะเป็นประวัติอะไรต่างๆข้อความนี้มันต้องสวยและดีที่สุดเขาต้องหยุดอ่านเรามีอะไรไม่พร้อมในควอลิฟายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้ข้อความหรือว่าอะไรต่างๆที่จะนำเสนอเข้าไปมันต้องดีที่สุดเราก็ส่งไปจนกระทั่งเขาตอบอีเมลมาให้เรามาสัมภาษณ์ที่กรุงเทพเราก็บินกลับมาสัมภาษณ์เลยใช่เราบินกลับมาสัมภาษณ์ก็รอบแรกผ่านครับตกรอบ2 group discussion เฮ้ยคนนั้นไม่มีโทรอีกด้วยหรอไม่มีโทรอีกด้วยใช่ครับเขาให้ผ่านด้วยเหรอเขาให้ผ่านเข้ามาผมก็งงๆอยู่ใช่ครับก็ผ่านเข้ามารอบที่2เราตกรอบที่2โดยที่เรารู้ว่าเราตกเพราะอะไรกรุ๊ปดิสคัชชั่นเนี่ยเขาคุยเกี่ยวกับเรื่องงานแต่ว่าเราไม่มีความรู้เรื่องงานเลยเราแค่เห็นภาพรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนอย่างที่ทุกคนมองว่าเป็นสจ๊วตเป็นแอร์โฮสเตสสวยจังเลยไปเดินไม่ต้องทำอะไรมั้งไปเสิร์ฟอย่างเดียวอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เรารู้แค่นั้นเราก็เลยตกแต่ว่าน้องที่เข้าไปสัมภาษณ์ด้วยกันเนี่ยครับเขาก็บอกว่าพี่ต่อเสียดายจังเลยพรุ่งนี้มันมีเปิดอีกที่นึงชื่อ Jet Asia โรงแรมปทุมวันปรินเซสเป็น walk in ด้วยพี่ต่อไปสัมภาษณ์นะนี่คือฉุกละหุกมากนะใช่ครับนี่คือแบบพอมาสมัคร Jetstar แล้วไม่รู้ด้วยอีกสายนึงกำลังจะเปิดพรุ่งนี้ไม่รู้พรุ่งนี้ด้วยมันเป็นจังหวะที่ดีในเมื่อโอกาสมาแล้วเราก็จะไม่ทิ้งโอกาสแต่ว่าณวันที่เราไปตกสัมภาษณ์รอบ2ของเจสซาเนี่ยเรารู้ว่าตรงไหนที่เราไม่พร้อมเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ไขเวลาเรามีน้อยใช่ไหมครับวันรุ่งขึ้นเราต้องไปแล้วเราก็ต้องเตรียมตัวภายในคืนนั้นให้ได้สิ่งที่เราขาดไปเราเตรียมตัวภายในคืนนั้นเราเปิดอินเทอร์เน็ตเปิด YouTube ฟังทุกอย่างเกี่ยวกับลูกเรือเขาทำอะไรเขามีความคิดยังไงเขาต้องเดินไปในแนวทางไหนเราต้องรู้ให้ได้แล้วตึกเราก็ดูถึงประมาณตีสี่ตั้งใจว่าตีสี่ใช่ครับแล้วก็ตื่น 6:30 เนี่ยแหละเพื่อไป walk in อันนี้ไม่ได้รีบนอนครับผมแทบจะไม่ได้นอนเลยซึ่งเราต้องไปเช้าเพราะเขา walk in เขา walk in มากประมาณเป็นพันคนเหมือนกันประมาณพันเศษๆอะไรเงี้ยนะครับซึ่งรอบนั้นก็เขารับอยู่30คนก็ไม่น่าเชื่อนะพอผมเดินเข้าไปยื่นเอกสารปั๊บเขาไล่กลับบ้านเลยครับเฮ้ยไม่มีโทรอีกครับคือเรายังไม่มีเวลาสอบไม่มีความพร้อมเราไม่มีอยู่แล้วแต่เราแต่งตัวดีหน่อยเราก็ยิ้มแล้วเราก็คุยกับเขาดีๆเราขออนุญาตเขาขออนุญาตให้ได้สัมภาษณ์กับใครก็ได้ที่พอที่จะตัดสินใจให้เราได้สัมภาษณ์ต่อเราจะไปสอบโทรอีกเพื่อเอามาให้ในทีหลังเขายอมด้วยเหรอเขาก็หายไปสักพักนึงให้เราไปคุยกับแมเนเจอร์เคมินครูเหมือนกับคนที่เป็นเคสใหญ่ที่สุดเขาไปคุยให้เรียกเราเข้าไปคุยเหมือนกับสัมภาษณ์เป็นพรีอินทิวิวไปก่อนว่าจะอนุญาตให้สัมภาษณ์ต่อไหมอะไรเงี้ยสุดท้ายได้เข้าไปสัมภาษณ์จริงเหรอเฮ้ยเซอร์ไพรส์มากเลยใช่แต่น่ากลัวมากเลยนะครับเพราะนี่ไปแบบไม่มีโทรอีกไม่มีโทรอีกคือน้องหลายคนแบบว่าเฮ้ยหนูไม่มีโทรอีกหนูเขาไม่รับหนูแน่นอนใช่ใช่แต่จริงๆแล้วมันก็ควรจะมีมันมีโอกาสนะครับมันมีโอกาสเพียงแต่ว่าเราควรจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมแต่เมื่อวันใดที่เราไม่พร้อมแล้วมันฉุกละหุกจริงๆถามว่าเราจะทิ้งโอกาสนั้นไปไหมถ้าเกิดว่าเราลองไปแล้วเราไม่ได้สัมภาษณ์ถามว่าเราเสียอะไรเพิ่มเติมไหมเราไม่เสียนะครับถูกไหมครับความตั้งใจเราบางคนบอกน้องหนูเสียเงินค่ะพี่หนูเสียเงินค่าแท็กซี่ไปเนี่ยไปลงไปกินกาแฟแก้วเดียวก็หมดแล้วก็จริงเนอะใช่ไหมอย่างน้อยเราได้เดินออกไปสัมภาษณ์เราได้ฝึกในการเจอต่อหน้าคนอื่นเราได้ฝึกในการพูดคุยเพิ่มขึ้นอีก1นาทีอีก5นาทีก็ถือว่าเป็นกำไรแล้วอุ๊ยแต่พี่ต่อเก่งมากเลยที่แบบว่าไป
ไปหว่านล้อมเขาให้สามารถไปสมัครได้ทั้งๆที่ไม่มีโทรอีกไม่มีโทรอีกแต่ว่ามันก็คือเรามีความสามารถด้วยเพราะเขาเห็นว่าภาษาเราได้ภาษาเราได้เราอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ไปสอบทันเขาก็เลยรู้ว่าอ่ะงั้นมาสัมภาษณ์ก่อนยังไงสอบภาษาเดี๋ยวก็คงสอบผ่านแหละมั้งอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแต่ผมก็มองว่าวันที่เราไปสัมภาษณ์วันนั้นแล้วเขาให้เราไปคุยกับแมเนเจอร์แคบินครูเนี่ยแมเนเจอร์แคบินครูเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวมากเขาหยิบเรซูเม่เรามาดูเขาใส่แว่นประมาณนี้นะผู้หญิงอายุเยอะชื่อพี่แจ๊บชื่อพี่แจ๊บทุกวันนี้แกอยู่ในวงการอยู่แต่วันนี้แกก็มองเดินออกมาโอ้ยเรซูเม่อย่างเงี้ยนะฉันไม่ทำงานมาฉันไม่เคยเห็นมาก่อนนี่ยังกล้ามาสมัครอีกนะเขาก็บอกกับเราอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็คล้ายๆกับการทดลองใจในส่วนหนึ่งเขาเห็นบุคลิกเราแล้วเราอาจจะบุคลิกผ่านอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะมาสมัครโดยที่เราไม่มีโทรอย่างอื่นเราคุ้มค่าพอที่ให้เขาเสียเวลาไหมแล้วเขาก็ถามว่าเรากล้ายังกล้าอีกหรอเนี่ยจริงๆมันไม่มีคำตอบครับผมยิ้มแล้วผมก็ตอบว่าครับผมตั้งใจครับแค่นี้เองแค่นี้เองแล้วเขาก็สัมภาษณ์เรานิดหน่อยสัมภาษณ์เรานิดหน่อยแล้วก็ให้เราผ่านสัมภาษณ์ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็โชคดีมากโอเคแล้วพอไปถึงตอนนั้นมันมีสัมภาษณ์กี่รอบอ่ะมีทั้งหมด4รอบถ้าไม่นับคนนี้ถ้าไม่นับคนนี้ถ้าไม่นับคนนี้3รอบครับทั้งหมดมี3รอบแล้วก็มีพรีสกรีนมีพรีสกรีนก็กลายเป็นพี่คนนี้เป็นพรีสกรีนไปใช่เขาก็ตัดพี่ตัวนี้เป็นพรีสกรีนเลยเพราะปกติเขาสัมภาษณ์4อยู่แล้ววันนั้นแล้วก็รอบที่2ก็จะเป็นสัมภาษณ์เป็นสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษแล้วตอนนั้นผมได้ภาษาญี่ปุ่นด้วยใช่แล้วก็สัมภาษณ์ภาษาญี่ปุ่นด้วยแล้วก็รอบรองแล้วก็รอบไฟนอลอ่ะแล้วพอหลังจากนั้นเรารู้ผลนานไหมคะที่เราได้เป็นเดือนเป็นเดือนใช่ครับเราได้แล้วตกใจไหมเราต้องตอนนั้นเราสอบเขาอีกยังตกใจสอบแล้วครับมันมีเรื่องตลกมากกว่านั้นอีกครับทำไมอ่ะคือก่อนที่จะเข้าไฟนอลเนี่ยครับรอบรองไฟนอลเนี่ยเราผ่านเสร็จแล้วพี่เขาโทรมาเขาบอกว่าตอเขาจำชื่อเล่นได้เลยตอนสัมภาษณ์เขาคงชอบเราอะไรเงี้ยเขาจำชื่อเล่นได้ต่อมาสัมภาษณ์รอบไฟนอลนะวันนี้เอาผลโทรอีกมาด้วยนะเพราะว่าไปสอบมาได้ผลมาแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าผมขออนุญาตไม่เอาผลโทรอีกไปนะครับทำไมล่ะเขาถามทำไมล่ะบอกสอบไม่ถึง600ครับมันอาจจะเป็นครั้งว่าเราสอบครั้งแรกด้วยเพราะว่าเราไม่ได้สอบมานานแล้วเราอาจจะใช้แฝงการพูดคือผมอ่ะไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษแบบแกรมมาหรือเรียนภาษาอังกฤษให้มันมีเบสิก1 2 3 4ให้มีความเข้าใจเราฝึกภาษาอังกฤษด้วยการไปเจอกับณที่นั้นที่เขาใช้ภาษาอังกฤษแล้วเราพูดเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าอะไรมาอย่างไรอะไรคืออะไรเรารู้เพียงแต่ว่าเหมือนเด็กคนนึงอยากจะพูดว่า is goneเขาอาจจะไม่รู้ว่าเออกรมันคืออะไรเวิร์บช่องอะไรแต่เขาบอกว่าถ้าเขาอยากจะสื่ออย่างนี้เขาจะพูดอย่างนี้พูดไปเลยเหมือนเราพูดภาษาไทยอ่ะใช่ครับเราเป็นอย่างนั้นเช่นกันใช่เราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเราก็เลยสอบไม่ผ่านแต่เขาก็แบบโหเป็นไปได้ไงเนี่ยเขาหยุดคิดประมาณ30วิแล้วเขาบอกใช่เขาบอกอ่ะมาก่อนละกันเพราะว่าผมคิดว่าเขามองว่าเออเราสื่อสารได้ดีมากแล้วเขาก็มีความมั่นใจว่าเราน่าจะสอบได้ในอนาคตซึ่งก็พอผ่านไฟนอลเสร็จเขาประกาศว่าเราได้ใช่เราก็ตกใจประมาณหลังจากนั้นเดือนหนึ่งเราตกใจเราก็ไปเขาเรียกว่าอะไรนะปฐมนิเทศใช่ไหมครับอ้าวแล้วโทรอีกอ่ะตอนนั้นก็ยังไม่มีปฐมนิเทศนี่ยังไม่มีโทรอีกอายุก็แก่กว่าคนอื่นเขาหมดประสบการณ์ก็ไม่มีอายุเก้าใช่ไหมแปลกมากอะไรอย่างเงี้ยพอเขาปฐมนิเทศเสร็จเรียบร้อยปุ๊บแมเนเจอร์เขาก็เรียกมาคุยส่วนตัวบอกต่อเธอต้องไปสอบตัวอีกไหมให้ได้นะฉันว่ายังไงเธอก็ต้องทำได้แล้วถ้าเธอทำไม่ได้ฉันไม่ให้เซ็นสัญญาเขาก็บอกอย่างนี้เราก็ตั้งใจไปอ่านทบทวนจนสอบได้เกินหลังจากที่เราสอบประมาณ3ครั้งนะครับยังไงก็ไม่ถึง600ครั้งสุดท้ายเนี่ยครั้งที่4สอบได้735เฮ้ยโดดมาเลยนะโดดมาเลยตอนแรกเราไปอ่านไงเราไม่มีเบสิกอ่านไงก็ไม่เข้าใจตอนหลังเราก็เลยทำความเข้าใจด้วยตัวเองแล้วก็ในแบบของตัวเองนะเราก็ทำได้แล้วพอได้ทำงานมันเป็นตามที่เราคาดหวังไว้ไหมไม่เป็นไปตามคาดหวัง 100%
ประมาณสัก 60% ที่เราคาดหวังที่เราเริ่มศึกษามาว่าเฮ้ยเนื้องานมันเป็นอย่างนี้นะพอเราเริ่มเทรนเราเริ่มพอเห็นเนื้องานจริงๆว่าโอ้แคบินครูนี่มีความสำคัญมากนะเครื่องออกไม่ได้นะครับถ้าไม่มีแคบินครูตามจำนวนที่เขาเป็นมินิมัมหรืออะไรอย่างเงี้ยหน้าที่ก็เป็นหน้าที่ที่สำคัญมากสำหรับการเป็นแคบินครูไม่ใช่ว่าเราขึ้นมาเสิร์ฟเฉยๆแล้วเราก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมว่าสถานการณ์ต่างๆเวลามันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรอะไรให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเจอผู้โดยสารที่ต่างกันทุกวันใช่ไหมครับแล้วก็เราไปสถานที่ที่ต่างกันไปเจอ ground staff ของที่นู่นไปเจอพนักงานทางสนามบินหรืออะไรต่างๆมากมายซึ่งมันมีความต่างกันปัญหามันสามารถเข้ามาได้ทุกเมื่อเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมแต่งงจริงๆว่าเฮ้ยประสบการณ์ที่ทำมานี่แบบเป็นอะไรนักมวยขัดส้วมใช่แต่เขาก็เชื่อนะว่าเราจะทำได้มีนาเชื่อว่าเป็นเพราะว่าประสบการณ์ที่มีแล้วก็เราไปอยู่ต่างประเทศมาด้วยผมก็อยากจะบอกน้องๆหรือบอกกับทุกคนว่าประสบการณ์ที่มีอ่ะจริงๆมันเป็นได้ทั้งด้านบวกและด้านลบถ้าสมมติว่าในมุมมองถ้าผมเป็นอินเทอร์วิวเวอร์มาเจอเรซูเม่ที่น้องคนนึงบอกว่าเคยทำงานอย่างนี้มาก่อนข้อที่หนึ่งคือเราจะมองเขาเป็นภาพลบก่อนเขาไม่มีประสบการณ์เหมือนคนทำงานโรงแรมหรือว่าคนทำงานในกราวด์สตาฟอะไรเช่นนี้เขาก็จะต้องถามเจาะลงไปเพื่อที่จะดึงคนคนนี้ออกมาว่าเขาเหมาะสมที่จะเป็นแคบินครูไหมเพราะว่าภายใน 1,000 คนเศษๆเนี่ยเขาต้องรับเพียงแค่30คนทำไมเขาต้องเอาคนที่เขาคิดว่าเอาเข้ามาแล้วเสี่ยงเอาเข้ามาแล้วทำงานได้ไม่ดีพอที่เขาต้องการช้อยมีเยอะมากมายตอนนั้นรู้สึกกลัวไหมว่าแบบเราจะไม่ได้ถูกรับเป็น1ใน30คนนั้นเพราะว่าเราก็อายุเยอะแล้วโหอีกก็ไม่มีบริการงานบริการก็ไม่เคยทำมาเลยเราประหม่านะมีความประหม่าผมว่ามีความกลัวอยู่ในใจนะครับเพียงแต่ว่าความประหม่าเราตัดมันออกบอกตรงว่าเราไม่มั่นใจจริงๆนะความไม่มั่นใจไม่ดีไม่มั่นใจนี่ต่อรองเยอะมากแต่ว่าเราเป็นคนตั้งใจมันอาจจะใกล้เคียงกันนะเราจะไม่บอกว่าเรามั่นใจมั่นใจมากเกินไปเนี่ยมันกลายเป็นมาโชหรือว่าไฮคอนฟิเดนซ์ซึ่งมันจะแสดงออกอะไรบางอย่างซึ่งการเป็นแคบินครูบางอย่างไม่ควรมีเพราะฉะนั้นเนี่ยความมั่นใจเนี่ยเราบอกว่าเราไม่มั่นใจแต่เรามีความตั้งใจเราความตั้งใจเนี่ยมาครอบความมั่นใจของเราไว้ให้เรามีแบบมีอินเทนชันมีเป้าหมายมีแพชชั่นมันจะวงบอกทั้งสายตาเวลาสัมภาษณ์เวลาเราคุยว่าเราตั้งใจที่จะทำให้ดีที่สุดใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาเราสัมภาษณ์เรามีความตั้งใจอยู่คำถามอะไรก็แล้วแต่มาแปลกๆเนี่ยความตั้งใจเราเนี่ยมันจะประมวลให้ไวที่สุดแล้วตอบไปให้ดีที่สุดไม่ใช่เอาความมั่นใจที่บางทีมันมั่นใจมากเกินไปแล้วตอบไปมันกลายเป็นฟังแล้วรู้สึกแบบไม่อยากคุยด้วยอะไรเงี้ยเราลองนึกถึงสภาพว่าผู้สัมภาษณ์เนี่ยสัมภาษณ์ประมาณ 1,000 คน 1,000 คนเนี่ยเขาจะต้องเจอคำตอบที่มันแบบคล้ายๆกันเหมือนกันมั่นใจมากเกินไปแล้วก็โดยเนเจอร์ของคนหนึ่งเนี่ยมันมีความชอบและไม่ชอบ first impression ที่เขาบอกว่าเวลาเราไปสัมภาษณ์เนี่ย30วิแรกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่สำคัญแสดงออกถ้าเกิดว่าเขาไม่ชอบแล้วเราไปเพิ่มความมั่นใจที่มันแย่ๆออกไปก็ยิ่งลบไปใช่ถึงเราโปรไฟล์เราดีมากเขาก็ไม่ชอบในเมื่อคุณทำให้คนสัมภาษณ์คนเดียวชอบไม่ได้คุณจะทำให้ผู้โดยสารอีก100 200คนชอบได้อย่างไรใช่ไหมครับเราชอบเนื้องานลักษณะงานแบบนี้ทำงานไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาแต่มีเวลาเพิ่มเราได้ทำอย่างอื่นมากมายถ้าเราอยากจะอยู่ในตำแหน่งคล้ายๆแบบนี้อีกอาชีพหนึ่งก็คือนักบินตอนที่เราเป็นลูกเรือเราก็บางทีเราก็ไม่เข้าใจว่าแบบเป็นนักบินทำไมดูง่ายจังเข้าไปนั่งเดี๋ยวก็เดินออกไปกินกาแฟเอากาแฟแก้วนึงซิอะไรเงี้ยวันนี้ซื้ออะไรมากินน่ะเออขอกินมั่งดิอะไรเงี้ยในไฟล์ที่เราไปประเทศเซราลีออนตอนนั้นเนี่ยเกิดเหตุระบาดของโรคอีโบลาคือถ้าเราคือยังไงติดเนี่ยเราตายเลยมันคือชาร์เตอร์ไฟล์อย่างที่บอกมันเสี่ยงมีความเสี่ยงซึ่งงานแต่ว่ามีนาว่าเงินเยอะเงินเยอะใช่เงินเยอะงานเขารับเรียบร้อย